ตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปนะครับเป็นทางเดินอีกทางหนึ่งอันนี้คือทางเข้าสวนเลยนะครับนี่สะพานแห่งนี้ก็คือเพนกัวล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูด้วยนะครับเพนกัวล่าคืออะไรเพนกัวล่านี่เขาเป็นคนทำสะพานนะครับทำสะพานให้อันนี้ต้นแรกเลยครับอันนี้ต้นมะลิดครับอันนี้ผมก็ดูจาก YouTube มานะครับว่ามันเป็นไม้ดำอ่ะเนื้อดำแล้วก็ใช้ทำระนาดหรือว่าทำพวกเครื่องดนตรีไทยโอเคครับแต่ว่าจริงๆแล้วภารกิจของผมวันนี้เนี่ยอันนี้ครับที่มองไปตรงนั้นนะคือต้นทองหลางนะคือผมจะพามาดูต้นทองหลางต้นนี้อายุมันก็คือ1ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไม1ปีถึงมันโตได้ขนาดนี้ถ้าใครดูคลิปเมื่อวานนี้ก็จะพอเห็นนะครับว่าทำไม1ปีมันโตได้แบบนี้เดี๋ยวผมเดินแป๊บนึงต้นทองหลางต้นทองหลางน้ำนะครับที่เมื่อวานคลิปเมื่อวานผมจะที่พาไปดูนะครับว่าเนี่ยพอโตมาเนี่ย1ปีเนี่ยมันโตได้แบบนี้เลยแต่ตอนที่เอามาเนี่ยลำต้นของมันก็น่าจะประมาณเนี่ยครับก็คือแบบเอามาใหญ่ๆเลยหรืออาจจะใหญ่กว่านี้อีกใหญ่ที่พอที่แบบคนจะแบ่งมาได้นะครับก็คือตัดออกไปเลยเนี่ยอย่างนี้เราก็ตัดได้แล้วนะครับเนี่ยสมมติตัดกิ่งนี้ออกไปปุ๊บก็เอากิ่งเนี้ยแล้วก็ลิฟใบออกให้หมดอันนี้ที่พ่อผมทำนะแล้วก็เอาไปเสียบเวลาเอาไปเสียบนี่ก็คือเอาไปเสียบที่แบบพื้นที่ต่ำๆได้เลยครับมันสามารถท่วมน้ำได้มันชอบน้ำนะครับเนี่ยพ่อผมเขาก็เลยเอาพวกท้องหลังเนี่ยเขาเอากิ่งไปเสียบอย่างฝั่งเนี้ยเขาบอกว่าให้ใส่มาเพื่อให้มันสู้กับหญ้าแต่ว่าต้องคอยมาตัดกิ่งเพราะว่าข้างเคียงนี้เป็นพื้นที่ของเขานะครับถ้าเกิดมันโตไปด้านนี้เนี่ยพ่อผมก็มองว่ามันจะเป็นปัญหาเดี๋ยวมันจะไปชอนชัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยต้องคอยมาตัดกิ่งด้านนี้ออกนะครับก็คือทุกต้นนะครับท้องหลางทุกต้นที่เนี่ยก็คือลงไปเมื่อปีที่แล้วช่วงหน้าฝนนะครับก็คือประมาณ1ปีเนี่ยก็เอามาเสียบแบบเนี้ยก็ได้แบบนี้ครับผมเห็นต้นทองหลางเนี่ยผมก็มีความรู้สึกคันไม้คันมือนะผมอะอยากจะตัดกิ่งมันออกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นต้นไม้ที่เราตัดมันยังไงเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็โตและไอ้กิ่งที่เราตัดไปอะมันก็ถ้าขยันหน่อยก็คือเราก็รวบรวมไว้แล้วก็เอาไปไว้ที่อื่นที่มันไม่มีให้มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอย่างเงี้ยปีนึงดินเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูทองหลางที่มันมีอายุมากกว่า1ปี5ปีพวกเนี้ยครับที่พื้นดินมันอ่ะพวกโคนต้นเนี่ยมันจะเห็นเลยแบบมันจะเป็นดินแบบที่เหมือนมีรากของมันผสมไปด้วยรากใบหมักหมมกันแบบคือดูแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นอาหารชั้นดีของพืชนะครับมันมีความรู้สึกว่ามันอุดมสมบูรณ์แบบนั้นนะฮะเนี่ยใบก็เป็นปุ๋ยลำต้นก็เป็นปุ๋ยรากก็เป็นปุ๋ยนะครับรากเนี่ยพอเดี๋ยวมันโตๆมันรากมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้โผล่ขึ้นมาเป็นแบบแหลมๆนั้นต้นลำพูนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกว่านนทรีบ้านหรือว่านนทรีป่าเนี่ยแหละ